พอทนายกแอคชั่นครับทำงานกันเต็มที่จริงๆทํามานานแล้วนะ,ะเรื่องฝุ่นภาคเหนือ<ช>โดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายท่านลงพื้นที่ไปเลยอย่างท่านธรรมนรัก็จะลงไปด้วยท่านหมอชนน่านลงไปเมื่อวานและอีกท่านหนึ่งครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่โรงเรียนบ้านดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับนายเกรียงกัตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ครับไปมอบนโยบายเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ารวมถึงฝุ่นควันค่า PM เ2.5ในพื้นที่เชียงใหม่ก็มีทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดเชียงใหม่ครับนายกองค์การบริหารเทศบาลตำบลดอนแก้วนะครับเอานายกอบตดอนแก้วนี่แหละ เขาร่วมประชุมด้วยเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายในการป้องกันไฟป่าแล้วก็ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5มีผอโรงเรียนบ้านดอนแก้วเข้าร่วมรับฟังครับ นอกจากนั้นนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปลอดฝุ่นซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนก็เป็นแห่งแรกในเทศบาลตำบลดอนแก้วนะครับนอกจากนั้นนะครับยังให้ขวัญและก็กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายตามความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณาสุขด้วยหลังจากนั้นครับรัฐมนตรีช่วยราการ การกระทรวงมหาดไทยท่านเกรียงเนี่ยท่านก็เดินทางออกไปดูที่หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ห้วยตึงเท่านะครับเข้าไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจมอบอาหารแล้วก็น้ําดื่มเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงรวมถึงประชาชนที่มาช่วยกันรวมถึงจิตอาสาที่มาปฏิบัติการดับไฟป่า,กากเพื่อช่วยชาวเชียงใหม่ในพื้นที่ด้วยเอาใครที่ไปเผาปา่าแกล้งเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหร้ายแรงนะ<ช>แล้วก็าบาปหนักด้วยนะ ก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยนะครับเนี่ยหลายคนก็ต้องการกําลังใจในการทํางานะนะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่ว่ารัฐบาลก็ยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดไม่ให้กระทบ,บในช่วงเทศกาลสงการานนี้ที่จะมีนะักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเทศกาลสงการานในโซนภาคเหนือ,อเยอะเลยนะคะแล้วก็จัดงานกันยิ่งใหญ่สงการานแบบล้านนาใครๆก็อยากจะไปสัมผัสสักครั้งนะคะ